มาเล่นเกมทายใจคู่พี่น้องคือต้องบอกก่อนว่าเราสองคนอะเป็นพี่น้องที่ใจค่อนข้างตรงกันจริงๆก็คือปกติอะเวลาเสื้อผ้าหรือกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเราจะแชร์กันใช้ตลอดอยู่แล้วใช่ปะแล้วมันก็จะมีหลายครั้งมากเกิน10รู้ว่าเกิน10ไหมเกินที่จะอยากใส่ชุดเดียวกันส่วนมากจะเป็นมีนมันใส่ชุดนั้นอยู่แล้วหรือว่าใช้กระเป๋าใบนั้นอยู่แล้วแล้วมายก็จะแบบว่าอยู่ดีวันนั้นก็อยากใส่ชุดอันนี้ขึ้นมาได้นึกออกไหมแล้วก็จะแบบมีนเหมือนเสื้อตัวนี้กูหรือเปล่าอ่ะเหมือนเข้าใจตรงกันว่าจะเลือกเสื้อผ้าเดียวกันใช่หรือแต่งตัวคล้ายๆกันโดยแบบไม่ได้ตั้งใจเช่นวันนี้มึงอะไรเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันอยู่บ้านเราตลอดใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะมาทดสอบว่าเราจะใจตรงกันแค่ไหนรู้ใจใช้คำว่ารู้ใจใช้คำว่ารู้ใจโดยเราจะมีสิ่งของหรือคำถามให้เลือกระหว่าง2อย่างเป็นแบบนี้หรือนี้ใช่แล้วก็ให้เราเนี่ยเขียนลงกระดาษเราต้องทายคำตอบของฝั่งตรงข้ามใช่ปะใช่อย่างไมค์ก็ทายมีนก็ทายไมค์มาแล้วเราก็จะมาดูกันว่าใครตอบถูกรู้ใจใครที่สุดมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาคำถามแรกไมค์เป็นคนถามเดี๋ยวเราจะสลับกันถามนะประตูไปที่ไหนก็ได้หรือทายแมชชีนเขียนค่ะถูกเปล่าถูกคนนี้ก็ถูกโอ้จะไหมก็ถูกจะไหมก็เลือกประตูไปที่ไหนก็ได้ได้แล้วข้อนี้เราสองคนได้คะแนนไปคนละข้าวคนละหนึ่งทำไมมึงเลือกประตูไปที่ไหนก็ได้ก็เพราะว่าตอนนี้ก็ไปที่ไหนก็ได้แล้วป่ะเฮ้ยจริงๆไทม์แมชชีนก็น่าเลือกคือถ้าถามเหตุผลไมนะไมเป็นคนโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่าอยากจะไปแก้ไขอดีตหรือว่าจะไปดูอนาคตไม่แต่ถ้าเราย้อนกลับไปอะเราสามารถย้อนกลับไปก่อนที่คำถามต่อไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นหนึ่งสองสามอุ้ยทำไมชอบเหมือนกันวะถูกปะถูกถูกคือเป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่เหมือนกันคำถามต่อมาหมาหรือแมวมันดูแบบพวกแบบชอบธรรมชาติแล้วที่สำคัญคืออีมีมันว่ายน้ำไม่เป็นมันก็คงจะไม่เลือกทะเลหรอกค่ะอันต่อมาเปรี้ยวหรือเค็มได้มันกลิ่นตัวหรอหนึ่งสองสามถูกแต่ของมีนะกลิ่นรู้ป่ะอ้าวของมีนชอบกินเค็มถามจริงใช่คือเปรี้ยวมากก็จะไม่กินแต่อีมีชอบกินของดองของแบบยำเปรี้ยวอะไรเงี้ยแต่มีนะชอบกินเค็มติดเค็มแบบติดใส่ซีอิ๊วใส่โชยุอะไรอย่างงี้อ้าวเนี่ยอีมีมันรู้ใจกูเหมือนกันนะเนี่ยผ้าใบรองเท้าแตะหนึ่งสองสามถูกอันนี้คือเราเล่นเกมเขียนได้ตรงกันหรือเปล่าวะถูกต้องถูกต้องคือมายเป็นคนชอบรองเท้าแตะมากส่วนใหญ่จะใส่รองเท้าแตะมากกว่าคือถ้าให้เทียบสัดส่วนระหว่างการใส่รองเท้าแตะเข้าไปใส่รองเท้าแตะเยอะกว่าอือฮึของมินก็เหมือนกันรองเท้าแตะเพราะสบายร้อนร้อนอันต่อไปปิ้งย่างหรือชาบูนี่นะระหว่างที่เราทายใจกันนะทุกคนก็ทายใจพวกเราได้ด้วยเหมือนกันนะว่าจะตอบได้ตรงใจเราหรือเปล่าหนึ่งสองสามหรือไม่สุก
ากินไข่ดาวที่มันไม่สุกแล้วเราเอาไปคลุกกับข้าวแล้วใส่น้ำปลาพริกมันจะอร่อยมากมิ้นกินไม่ได้เพราะว่ามันจะกลัวมันจะคาวอ่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่สั่งไข่ดาวมิ้นจะสั่งไข่ดาวสุกแต่ไข่ดาวไม่สุกมิ้นกินได้ไหมถ้าเลือกได้ก็ไม่กินกินแบบสุก introvert หรือ extrovert introvert คือไม่ชอบเข้าสังคม extrovert ก็คือแบบชอบเข้าสังคมมาก1 2 3ถูกเหมือนกันใช่คือเห็นไมค์เป็นคนแบบว่าอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมขนาดนั้นเพราะว่าก็จะแบบว่าเขินอายบางอย่างคือเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะแต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าหาใครก่อนเหมือนกันเลือกแบบอยู่ในแบบเซฟโซนตัวเองมากกว่าใช่ของมีนี่ก็ไม่ต้องพูดอีมีไม่ต้องพูดเยอะเพราะมึงก็เป็นคนไม่พูดเยอะอยู่แล้วอันต่อไปวันพีชหรือทูพีชมีมันเป็นคนชอบแบบว่าใส่อะไรแบบคือถ้าเป็นชุดว่ายน้ำมันก็คงเลือกวันพีชอะถูกต้องเพราะอะไรเพราะมีพุงเป็นสายบิงจริงคือถ้าให้มีมาใส่ทูพีชอะมันรู้สึกว่าขยับตัวลำบากกลัวแบบเดี๋ยวสลุดอะแต่ว่าถ้าวันพีชมันแบบเดี๋ยวจบทูพีชพวกแบบก็ชอบใส่ทูพีชก็ดูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเราเอาเสื้ออันนี้มาแมทกับกางเกงตัวอื่นก็ได้โอเคอันต่อไปไม้หรือว่าหินอ่อนข้อนี้เลยเอมี่มันเป็นคนชอบอะไรไม้ๆมูจิมูจิอยู่แล้วส่วนดูเจไม้ก็หินอ่อนไปเลย Marble ใช่ค่ะถูกต้องชอบหินอ่อนนะมีความรู้สึกว่ามันเย็นมันแบบหินอ่อนมันเย็นมันเย็นมันรักชัวนิดนึงมันดูแบบว่าอธิบายไม่ถูกอะแต่ชอบโอเคคำตอบต่อไปค่ะผมสีหรือว่าผมดำทำสีผมของอะไรคะลิเซ่ฟอมเปลดสีผมดูหนังหรือว่าฟังเพลงอีวินยากกันเนี่ยเป็นสองค่ะถูกเหมือนกันเกือบตอบผิดละคือของไม่มาเดาไม่ยากเลยนะแต่จริงๆหนังก็ชอบแต่ชอบฟังเพลงมากกว่าอันต่อมาซัมเมอร์หรือวินเทอร์
ึนามิไม่ได้เพราะว่ายน้ำตายทรมานอ่ะจมน้ำตายกูคิดเหมือนมึงเลยคือไมค์ก็เป็นคนคิดว่าระหว่างภูเขาไฟอ่ะพอมันระเบิดมาปุ๊บใช่ไหมแป๊บเดียวเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรทรมานเท่าจมน้ำอ่ะก็คือเหมือนจมน้ำมันคือการแบบขาดอากาศหายใจแต่อันนี้ภูเขาไฟมันคือยังไงตัวแข็งไปเลยนะเหมือนลาวาลนมาแล้วร้อนแป๊บเดียวตายนึกออกปะกูยอมแบบไม่เอาจมน้ำมาทรมานไม่ชอบเลยสรุปข้อนี้ถูกคู่ใช่อ่ะหมดแล้วผู้ชนะหมายถึงว่าแคมเปญนี้ไอ้มีนอันนี้ก็คือกูไม่กลัวอะไรเลยเอาไปผู้ชนะแคมเปญนี้ได้แก่จีมีนเป็นผู้รู้ใจพี่นี่แหละค่ะถือว่าเป็นพี่น้องที่รู้ใจกันประมาณหนึ่งก็ไว้รอติดตามกันนะคะว่าเราจะสรรหาอะไรมาทำกันอีกในช่วงที่ประเทศล็อกดาวน์แบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย